วันนี้ถ้าคุณอยากรวยให้คุณโฟกัสไปที่ความร่ำรวยทีมพร้อมกันครับถ้าคุณอยากร่ำรวยนะครับให้คุณโฟกัสนะคะแบบปิดเพลงกันแป๊บนึงอ่ะถ้าคุณอยากรวยนะครับให้คุณโฟกัสไปที่ความร่ำรวยนะครับทำไมต้องพูดเรื่องนี้ครับวันนี้จะขยายความเรื่องนี้ให้ฟังนะครับอย่างที่บอกครับโอป้าก็ลงคลาสเต็มของ T Half Acre T Half Acre เป็นใครครับต้นฉบับของซิกจาถูกไหมครับนั่นคือคนที่คุณติดตามกันเนี่ยครับในกลุ่มของโรเบิร์ตนะครับพ่อรวยสอนลูกในกลุ่มของ T Half เนี่ยพวกนี้เขากลุ่มเดียวกันนะจ๊ะอันนี้โอป้าก็เรียนคลาสเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับอีกในช่วงปลายปีหรือต้นปีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆนะครับแต่ในระหว่างนี้โอป้าก็เรียนทางออนไลน์ไปก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลาย mindset รวมถึงหนังสือต่างๆของพวกเขาทุกคนนะครับที่เป็นแบบเศรษฐีระดับโลกเนี่ยเราอ่านมาเยอะแล้วอันเนี้ยในแต่ละไลฟ์นะครับคือโอป้าบอกเลยว่าเป็นคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดกับ NLP เปลี่ยนชีวิตจริงๆสกิลเป็นเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนชีวิตโอป้าแต่ใจครับล้วนๆที่เป็นตัวเปลี่ยนชีวิตอันนี้บอกได้เลยนะครับแล้วเวลาที่คุณเรียนหน้าเพจนะครับคือมันอธิบายไม่หมดอะว่ามันแบบมันอ่านหนังสือเล่มไหนมันจับมาจากอะไรมันเยอะมากๆนะครับอันไหนอ้างอิงได้ก็จะอ้างอิงโอเคไหมครับสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากร่ำรวยจงโฟกัสไปที่ความร่ำรวยสิ่งนี้โอป้าจะทำและขยายความให้คุณเข้าใจวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากร่ำรวยแต่คุณสังเกตไหมครับคุณโฟกัสไปที่การหาเงินมาเพื่อใช้หนี้หรือเพื่อจ่ายหนี้ให้พอแต่ละเดือนเช่นคุณเป็นหนี้ 30,000 บาทตอนนั้นนะครับโอป้าเนี่ยจ่ายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสมมติขั้นต่ำเนี่ยประมาณ 30,000 บาทแล้วกันเงินเดือน 50,000 จ่ายเริ่มต้นอันนั้นคือตอนที่เป็นหนี้แรกๆนะครับเราโฟกัสแค่การหาเงินให้พอกับการที่เราจะต้องไปจ่ายหนี้หมายความว่ายังไงครับถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณเป็นหนี้ 30,000 แล้วคุณปรารถนาจะเสกเงิน 30,000 เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกสูญเสียเมื่อคุณจ่ายเงินเพราะคุณหาได้เท่ากับจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายออกไปยังไงล่ะครับคุณไม่ได้โฟกัสที่ความร่ำรวยพิมพ์พร้อมกันนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับวันนี้จะขยายในเรื่องนี้ให้ฟังนะครับก็เหมือนกับแบบเป็นโมเดลลิ่งมาเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับเวลาเราเรียนกับใครมันก็เป็นธรรมดาอย่างเวลาที่พี่ฟังโอป้าก็จะได้บทเรียนของโค้ดวาร์ดหรือคำพูดโค้ดวาร์ดมาคือเวลาโอป้าเรียนกับใครนะครับจดทุกคำพูดจริงๆครับคือแบบค่าคลาสมันแพงไงพี่ค่าแต่ละคลาสเนี่ยอย่างไปเรียนโทนี่โรบินนะไม่ยอมไปฉี่เลยต้องใช้คำนี้แบบน้อยมากที่จะวิ่งไปฉี่ประมาณวันละครั้งเองอ่ะคือแบบอดทนนะเพราะว่าแบบไม่อยากพลาดคือเราจดทุกคำพูดนะครับเหลือแต่เสียงหัวเราะยังไม่ได้จดบอกตรงนะครับคือเราอยากเก็บทุกเม็ดจริงๆพี่ต้องเข้าใจว่าโอป้าให้คุณค่ากับการที่เข้าสัมมนาแต่ละสัมมนามากว่าโอเคถ้าฉันไปฉันต้องได้อะไร โอเคไหมครับพี่มาเลยนะครับอ่ะโฟกัสแค่นี้เองโอ้พี่ยังบอกใช่เลยขออนุญาตกินน้ำไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นหนี้ข้อ1หรือมีเงินน้อยหรือข้อ2หาเงินได้ยากลำบากโอป้าบอกการันตีเลยครับพอโอป้ากันเกิดเป็นคนๆนั้นอย่างที่บอกครับสิ่งที่โอป้าสอนพี่คือสิ่งที่โอป้าใช้โอป้าพยายามหากดแรงดูดหลายร้อยหลายพันวิธีครับฟังแม่งทุกครูครับอ่านแม่งทุกหนังสือที่พึงจะมีหนังสือเล่มหนามากๆของกฎแรงดูดนี่ก็อ่านมาหมดแล้วนะครับ Law of Success หรืออะไรต่างๆอันนาเพราะฉะนั้นพี่จะได้แนวคิดจากหลายคนมากๆนะครับแล้วโอป้าจะขยายความให้ฟังเพราะบางท่านซื้อหนังสือมาแต่ยังไม่อ่านใช่ไม่ใช่ใครคิดว่าใช่เฮ้ยกูมีหนังสือเยอะมากเลยโอป้ากฎแรงดูดแต่กูยังไม่อ่านหรือข้อ2ครับคุณอ่านก็คืออ่านไงอ่านก็คืออ่านแต่อันที่3ครับอ่านเข้าใจอันที่4ครับอ่านเข้าใจตกผลึกอันที่5ครับฉันมีหนังสือฉันอ่านเข้าใจตกผลึกและลงมือทำเนี่ยกูหาอันที่5ยากมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณมั่นใจไหมครับถ้าคุณมีหนังสือแบบนี้อยู่ในมือคุณมีหนังสือหลายเล่มครับอยู่ในมือแต่คุณแค่อ่านครับและบางทีคุณก็แค่เข้าใจมันครับว่ามันพูดว่าอะไรมันเป็นยกตัวอย่างอะไรคุณเล่าอะไรแต่สิ่งที่คุณพลาดครับอ่านเข้าใจตกผลึกลงมือทำแล้วกลายเป็นมันซะเพราะฉะนั้นพี่จะเห็นว่าโอป้านะครับไม่ใช่โพยถูกไหมโอป้าก็กลายเป็นมันเพราะโอป้าก็หาวิธีที่จะให้โอป้ามั่งคั่งในตอนนั้นถ้าคุณอยากโฟกัสที่ความร่ำรวยให้โฟกัสไปที่ความร่ำรวยไม่ใช่แค่หาเพื่ออยู่รอดหรือหาพอกับหนี้ที่คุณมีหรือกับเงินที่คุณจะยาไส้คุณในแต่ละเดือนเช่นรายจ่ายประจำคุณคือ 20,000 บาทต่อเดือนคิดแค่ว่าเดือนนี้กูต้องรอดมีเงิน 20,000 ใช่ครับ
90% มนุษย์เงินเดือนคิดแบบนั้นหรือลูกจ้างคิดแบบนั้นไม่ผิดครับเพราะมันเป็นออริจินอลวัฒนธรรมของสังคมเราไปแล้วครับและโอป้าก็เป็นเหมือนพี่เลยเฮ้ยแม่งกูเงินเดือน 65,000 กูก็ใช้อยู่ใน 65,000 พอสิ้นเดือนเงินกูหมดปุ๊บไม่มีเงินเก็บเดี๋ยวรอเงินเดือนออก นั่นหมายความว่าเวลาต้นเดือนเป็นยังไงครับมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างครับโอ้โหแม่งจกส้มตำโอ้โหเอสเซสซอรี่เยอะมากนะครับทั้งไข่ต้มไก่ย่างปลาเผามาเต็มเลยมึงชุดเท่าไหร่กูกินขอเป็นเมี่ยงปลาเผาเลยละกันต้นเดือนขอเป็นเนื้อย่างเกาหลีเลยละกันกี่ชุดไม่อั้นกินไอติมสเวนเซ่นกินทุกอย่างที่มันแพงช้อปปิ้งเสื้อผ้าจากนั้นครับเงินมันก็จะเริ่มดราม่า กับคุณในตอนกลางเดือนพอกลางเดือนคุณจะเริ่มอึดอัดบางคนบอกพูดตรงกูอีกแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราลืมที่จะตกผลึกกับสิ่งที่เรารู้สิ่งสำคัญนะครับคุณจะต้องคิดมากกว่าเงินที่คุณอยากจะมีเก็ตใช่ป่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเศรษฐีนะครับหรือคุณสมบัติเศรษฐีอย่างที่บอกครับซีรีส์อันเนี้ยมันจะเป็นกฎแรงดึงดูดมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในลูปของสัจธรรมกฎแรงดึงดูดและเอา NLP มาแทรกในกระบวนการแนวคิดบางอย่างเพื่ออ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ให้พี่ถ้าเราโฟกัสแค่เราหาเงินแค่นั้นมันก็ตามนั้นเลยครับและนั่นคือเหตุผลที่เงินที่เราหาไม่เคยพอจ่ายโอ้ป้ามีเงิน 60,000 อ่ะโอเคกูใช้ 60,000 มันจะเหลือไหมล่ะมันก็ไม่เหลือถูกไหมเราหาแค่นั้นครับเราคิดแค่นั้นแต่อย่าลืมนะครับคุณต้องมีค่าเป็นหมดคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากครับค่าน้ำค่าไฟค่าประปาค่าซูริพลาสติกค่าเปลูกนะครับวันเปิดเทอมนี้ถูกไหมครับคุณแม่หลายคนครับรู้สึกจุกนะครับวันลูกเปิดเทอมแม่รู้สึกดีใจที่ลูกได้แต่งชุดนักเรียนอีกครั้งแต่แม่รู้สึกจุกพอแม่หาเงินได้เท่านี้ในวันๆเราสังเกตไหมครับว่าเราโฟกัสไปที่ความร่ำรวยหรือความขาดแคลนเพราะทุกครั้งที่คุณบอกว่าคุณโฟกัสว่าคุณจะหาเงินมาจ่ายค่าเทอมลูกมันคือความขาดแคลนเช่นวันนี้ค่าเทอมลูก 10,000 บาทสมมตินะครับคุณโฟกัสไปที่ฉันจะต้องมีเงิน 10,000 บาทมาจ่ายค่าเทอมลูกการโฟกัสดีครับแต่ถ้าคุณโฟกัสผิดจุดมันกลายเป็นความโฟกัสความขาดแคลนแทนและโลกของการโฟกัสมีอยู่2แบบครับโฟกัสความเหลือเฟือกับขาดแคลนคุณโฟกัสอะไรดีครับช่วยเลือกให้หน่อยครับอ่ะคุณโฟกัสอะไรดีครับเดี๋ยวป้าไปเปิดแอร์แป๊บนึงนะครับอ่ะพิมพ์มาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวป้าเปิดแอร์รอนะครับพอเปิดหนาวพอปิดร้อนนะครับอ่ะพิมพ์มาพร้อมกันนะครับในขณะที่ป้าเดินมาเปิดแอร์นะครับพี่ก็พิมพ์มารอนะครับโอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะครับนะครับปั๊บนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เดินไปเปิดแอร์แป๊บหนึ่งนะครับเดินไปเปิดแอร์แป๊บหนึ่งนะครับเดินไปเปิดแอร์แป๊บหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับโอเคพิมพ์มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้มั่นใจว่าเราโฟกัสไปที่ความขาดแคลนหรือว่าโฟกัสไปที่การมั่งคั่งวันนี้เรื่องที่มันสัมพันธ์กันนะครับคือเมื่อเราบอกว่าเราโฟกัสไปที่ความมั่งคั่งจริงๆคุณไม่ได้หาเงินเพื่อไปใช้หนี้ครับแต่คุณหาเงินเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพของคุณครับนั่นคือพอเราคิดถึงว่าเราจะใช้ชีวิตหรือเราจะโฟกัสไปที่ความมั่งคั่งหรือการมีคุณภาพนะครับสิ่งที่เป็นคืออะไรครับ คนรวยโฟกัสที่การเก็บออมกำลงทุนการเติบโตการงอกเงยแต่คนจนถ้าเราโฟกัสความขาดแคลนถ้าเราโฟกัสที่ความขาดแคลนเช่นหาเงินดันเนี้ยโอเคต้องจ่ายหนี้ 10,000 บาทฉันก็หาเงิน 10,000 บาทต้องจ่ายค่าเทอมลูก 10,000 บาทฉันก็หาให้ได้ 10,000 บาทขอให้มันรอดเถอะเนี่ยครับความคิดที่คุณบอกว่าคุณจะเอาตัวรอดมันต่อยอดไม่ได้ครับพิมพ์พร้อมกันครับถ้าฉันอยู่รอดถ้าฉันแค่อยู่รอดฉันต่อยอดไม่ได้พิมพ์พร้อมกันครับวันนี้เป็นคีย์แพงมากๆเลยครับถ้าฉันแค่อยู่รอดฉันต่อยอดไม่ได้บอกตรงเพราะอะไรเมื่อคุณอยู่รอดคุณต่อยอดไม่ได้เพราะพอคุณบอกว่าโอเคคุณโฟกัสไปที่ 10,000 บาทเพื่อมาจ่ายค่าเทอมลูกพอมันถึงลิมิต 10,000 คุณก็จะหยุดตัวเองที่ตรงนั้นโดยอัตโนมัติครับเพราะธรรมชาติของร่างกายทำตามคำสั่งคุณชีวิตเรานะครับไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่สั่งมันครับและร่างกายไม่สามารถทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ครับขอเอา NLP มาแทรกให้เพื่อ
ความสมจริงเลยนี่เป็นประโยชน์ที่โค้ชวาสอนนะครับชดเองนะครับใครที่ตื่นรู้ตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นนะครับเพราะ1แชร์ของพี่หรือ2แชร์ของพี่มันช่วยให้หลายคนเขาขอบคุณพี่มาในอินบ็อกซ์เยอะมากๆหลายคนไม่เคยเจอโอป้าครับหลายคนพยายามหาวิธีซับซ้อนครับหลายคนหาพยายามหาวิธีที่มันจะไปได้เร็วๆและถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นคนนึงที่โฟกัสที่ความเหลือเฟือคุณกดแชร์ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมีคนขอบคุณพวกพี่ทุกวันเลยจริงๆนะครับเฮ้ยมันเด้งมาหน้าฟีดข่าวค่ะขอบคุณมากที่เจอไลฟ์นี้ขอบคุณมากนะที่มีคนแชร์ฉันจำไม่ได้ว่าใครแชร์ดูสิขนาดที่จำไม่ได้ด้วยว่าใครแชร์ถูกไหมเออนะครับถ้าฉันอยู่รอดฉันต่อยอดไม่ได้เพราะเวลาที่เราโฟกัสความขาดแคลนพอเงิน 10,000 บาทโอเคจะจ่ายค่าเทอมลูก 10,000 พอ 10,000 มาโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่ม 10,000 ใหม่เห็นไหมมันจะกลายเป็นวนลูปเนี่ยคุณถึงเป็นหนี้ซ้ำหนี้ซ่าหาเงินไม่ได้เพิ่มเลยคุณโฟกัสไปที่ความสูญเสียสุดท้ายนะครับคนจนโฟกัสไปที่การใช้หรือการหาเพื่อใช้มากกว่าการหาเพื่อเติบโตพิมพ์พร้อมกันครับคนจนโฟกัสไปที่การใช้เงินและการนะครับคนจนโฟกัสไปที่การใช้เงินแต่คนรวยโฟกัสไปที่การใช้เงินเพื่อการเติบโตครับต่างกันนะครับใช้เงินเพื่ออยู่รอดกับใช้เงินเพื่อเติบโตคนละเรื่องเลยเติบโตหรือต่อยอดอันเดียวกันนะครับอีกครั้งนึงนะครับคนจนใช้เงินเพื่ออยู่รอดหรือใช้ไปเนี่ยเพื่ออยู่ไปวันๆครับเพื่ออยู่ไปเป็นเดือนๆครับโอเคเดือนนี้ถ้าหาเงินจ่ายค่าเทอมลูกก็พอใจแล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันคุณพูดอย่างเงี้ยมากี่ครั้งแล้วครับแต่คนรวยใช้เงินเก็บเงินออมเงินลงทุนให้เงินงอกเงยเพราะเขาคิดถึงอนาคตเรื่องการเติบโตครับเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อ7ปีที่แล้วโอป้ามีพฤติกรรมกินเที่ยวมี7วันนะครับกินเหล้ามากกว่า6วันครับเราโฟกัสไปที่การปาร์ตี้กับการใช้หมดเลยแต่วันนี้ครับบางทีโอป้าก็ปฏิเสธที่จะไปปาร์ตี้ไปครับไปเป็นบางเคสแต่ไม่ได้ไปถีบเมื่อก่อนนะไป6วันอะต่อ7วันอาทิตย์นึงมี7ไป6นะคะเลิศมากนะครับบางวันเนี่ยไป 2-3 วันค่อยกลับไปถึงเช้าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ครับอย่าได้ซีเรียสเวลาเพื่อนชวนคุณปาร์ตี้แล้วคุณไม่ไปแล้วเพื่อนบอกว่าคุณแปลกแยกอุ๊ยไม่น่าเล่นกับคนนี้เลยชวนไปไหนก็ไม่ไปไปเป็นบางเคสได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ปาร์ตี้ได้ครับแต่อย่าเมาเหมือนหมาเพื่อบันเทิงเรื่องอารมณ์หรือเพื่อ connection relationship อันนี้ได้ครับแต่คนส่วนใหญ่ปาร์ตี้ทำไมครับอาจจะชอบกินก็ได้อันที่สองครับบันเทิงหรือลืมอะไรบางอย่างหรือเจ็บปวดอะไรบางอย่างเป็นต้นโฟกัสวันที่โอป้านะครับ cancel ปาร์ตี้เพื่อนๆนะครับตอนที่เราเริ่มฝึกกดแรงดูดนะครับเพื่อนไม่ชวนไปเลยนะจะเลิกคบกูก็ไม่เป็นไรหรือจะไม่ค่อยชวนกูไปกูก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเสียใจนะเพราะอะไรมี mindset นี่แหละครับที่ช่วยโอป้าไว้ไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ดีเพื่อนดีครับแต่ในวันที่คุณจะสร้างชีวิตอ่ะในวันที่คุณจะเริ่มสั่งจิตให้มันมีอนาคตที่คุณต้องการน่ะคือโอป้าอยากมีอนาคตใหม่อ่ะตอนนั้นน่ะพี่ทนได้เหรอพี่ต้องแบบอดอยากแบบคือกินแบบอยากจะกินอะไรที่มันเยอะๆลูกเวลาลูกบอกว่ามีนะครับลูกมีบางคนโอป้าเคยโคชชิ่งลูกเขาบอกว่าแม่หนูอยากได้ของเล่นแม่ไม่มีตังค์ซื้อให้หนูโตก่อนนะแม่ไม่มีตังค์ซื้อให้นะโตก่อนเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะลูกคำเนี้ยมันฝังอยู่ที่เซลล์ประสาทของเด็กครับแล้วเวลามันฝังอยู่ที่เซลล์ประสาทของเด็กครับนั่นก็คืออาจจะเป็นเราในตอนเด็กด้วยเช่นเดียวกันแม่บอกว่ารอก่อนโตขึ้นค่อยทำจุดๆโตขึ้นค่อยมีจุดๆเพราะฉะนั้นนิสัยของเราเป็นขนบธรรมเนียมตั้งแต่เด็กจนโตครับแม่บอกว่าถ้าจะจุดๆต้องรอจุดๆก่อนใครคิดว่าพ่อแม่เราเคยพูดคำนี้ให้เราได้ยินกฎหนึ่งเลยค่ะว่ากูเองกฎหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นนะครับเช่นคือโอป้าโคชชิ่งหลายคนนะครับแล้วสิ่งที่เจอคือเขาบอกว่าพี่อ่ะก็อยากซื้อของเล่นให้ลูกนะแต่ลูกมันอยากได้แบบคือเด็กผู้ชายอ่ะมันอยากได้หุ่นยนต์ใช่ไหมพี่เราไม่ใช่หุ่นยนต์กิ๊กก๊อกนะเว้ยหุ่นยนต์ที่มันแบบตามห้างสรรพสินค้าแล้วมันแบบเจ๋งๆดีๆอ่ะเด็กมันอยากได้ไงไอ้เราก็เข้าใจนะแต่เขาบอกลูกอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกลูกซ้ำๆครับจนลูกเขากลายเป็นคนไม่พูดเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงแล้วก็กลายเป็นคนเก็บตัวครับกลายเป็นเด็กที่อายุถึงเวลาที่ต้องพูดแต่ไม่พูดแล้วก็กลายเป็นเด็กเก็บตัวครับเก็ตไหมครับแต่วันที่เราโคชชิ่งเขาใหม่โค้ชวันออนวันเลยแล้วเขาไปเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเงี้ยกับลูกเขาใหม่ครับ
กลายเป็นเด็กพูดมากนะครับแม่ไลฟ์สดแม่งโผล่มาทุกไลฟ์สดเลยเว้ย นั่นมันเป็นเรื่องที่คุณแค่คลิกบางอย่างเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลยนะครับคุณอย่าคิดว่าความสำเร็จคลิกเดียวมันจะคลิกไม่ได้มันคลิกได้ครับเช่นเดียวกันกับที่คุณคลิกความจนคุณก็คลิกได้ทันทีเช่นเดียวกันรวยหรือจนคุณคลิกได้ทันทีเรื่องมีโอป้าพิสูจน์ให้คุณได้เพราะโอป้าอ่านหนังสือมั่งคั่งอย่างรวดเร็วของทีฮาร์ทเบเกอร์คือวันนั้นมันหลังชนฝาพี่เงินแม่งไม่มีไปเรียนสัมมนานู่นนี่นั่นมานะครับของทีฮาร์ทแล้วได้หนังสือเล่มนี้มาพออ่านจบปุ๊บเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณแบบเจออะไรมาแย่ๆแล้วคุณไม่เคยเชื่อคุณลองเชื่อผมดูอ่ะโอเคกูลองเชื่อคือวันที่คุณหลังชนฝาแม่งอย่าคิดเยอะบอกตรงอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าสับสนอย่ากังวลทำแม่งเลยจบโอป้าก็เชื่อเขาครับชื่อหนังสือก็เลิศมากเลยมั่งคั่งอย่างรวดเร็วปรากฏว่าโอป้าก็จำแค่นั้นครับแล้วโอป้าจำประโยคนี้ติดหูติดตาติดใจแบบอ่านสามรอบอะหนังสือบ้าเลยอ่านสามรอบแล้วพอเวลาเราจำเยอะๆนะครับฉันมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วแล้วโอป้าพูดคำนี้90วันครับพูดบ่อยที่สุดเท่าที่จะพูดได้บวกกับการลงมือทำด้วยนะครับไม่ใช่มาพูดอย่างเดียวนะปรากฏว่าโอป้าสร้างเงินครับปกติถ้าเป็นคุณคุณมีหนี้ 1.6 ล้านคุณจะคำนวณไหมครับเอ้ยกูขอหาเงินไปใช้หนี้ 1.6 ล้านไม่ครับฉันต้องการคุณภาพชีวิตของฉัน2ล้านบาทก็ต้องระบุเลยกี่บาทคือคุณต้องการคุณภาพชีวิตเท่าไหร่คุณจะไม่เหลือเงินไว้กินข้าวเลยเหรอหลังจากที่คุณแบบปลดอิสรภาพการเงินของคุณคุณจะไม่เหลือเงินกินข้าวเลยใช่ไหมคะเออถูกไหมครับเออใครคิดว่าคลิกแล้วค่ะไลฟ์สดได้แล้วค่ะเออน่ารักดีมากดีมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ต้องเสียดายครับเวลาเพื่อนแบบเฮ้ยชวนมึงไปปาร์ตี้แล้วมึงโมแต่นั่งสอนอะไรหรือมึงโมแต่ไลฟ์สดอะไรเนี่ยหรือมึงโมแต่ทำอะไรบางอย่างอย่าหวังให้ใครเข้าใจคุณในระหว่างที่คุณกำลังสร้างความสำเร็จคุณต้องเข้าใจว่าชีวิตของคนสำเร็จมันมีระยะเวลาฟูมฟักตัวเพราะฉะนั้นจงโฟกัสที่ความร่ำรวยคุณอยากร่ำรวยเลิกโฟกัสได้แล้วว่าจะต้องหาเงินไปใช้หนี้ใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์ yes ครับเลิกโฟกัสได้แล้วนะครับว่าโอเคกูจะหาเงินไปใช้หนี้กูจะหาเงินไปปิดหนี้แล้วก็เลิกซะที่จะเก็บตัวหรือซ่อนตัวจากโลกใบนี้ครับเลิกซ่อนตัวจากโลกใบนี้ได้แล้วครับคำว่าซ่อนตัวจากโลกใบนี้คืออะไรครับคุณไม่กล้าปรากฏตัวเช่นอยู่ในสัมมนาไม่กล้ายกมืออยู่ในคอร์สออนไลน์ไม่กล้าส่งแบบฝึกหัดกลัวคนรู้ว่าฉันย่ำแย่อย่างไรกลัวคนรู้ว่าฉันมีปัญหาไม่กล้าเปิดเผยตัวในสัมมนาในคอร์สออนไลน์จะเรียนสดเรียนย้อนไม่เคยส่งการบ้านไม่เคยปรากฏตัวหรือเวลาเรียนสดเรียนฟรีเลยในคอร์สไม่เคยคอมเมนต์อยู่ในโลกของเกมแห่งความดราม่ากลัวคนรู้ว่าฉันมีปัญหานะกลัวคนรู้ว่าฉันมีปัญหากลัวทำไมวะไม่ใช่กลัวทำไมวันนี้ถ้าคุณไม่ transform emotion หรืออารมณ์ของคุณออกมาจากร่างกายมันจะกลายเป็นว่าคุณกักขังอารมณ์นั้นไหมครับโอป้าได้เคล็ดลับนี้จากโทนี่โรบบินครับตอนที่ไปเรียนที่สิงคโปร์ถ้าคุณไม่เอามันออกมาถ้าคุณเข้าสัมมนาไม่ได้แล้วคุณเรียนสดเรียนย้อนกับคอร์สอะไรก็แล้วแต่หรือหน้าเพจแบบนี้คุณไม่เอามันออกมาคุณกำลังมีปัญหากับตัวคุณเองคุณกำลังมีปัญหากับ relationship หรือความสัมพันธ์กับตัวคุณเองคุณไม่ได้ยอมรับในคุณค่าของตัวคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซ่อนตัวเองจากโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะซ่อนความมั่งคั่งให้กับคุณเช่นเดียวกันเพราะเขาหาคุณไม่เจอครับแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีตัวตนนะกูยังไม่ตายกูยังมีชีวิตอยู่แต่เขาหาคุณไม่เจอครับสิ่งที่คุณได้แต่บอกตัวเองคือฉันกลัวการพูดฉันกลัวการแสดงออกฉันกลัวผู้คนบอกว่าฉันจนกลัวคนบอกว่ากูเป็นลูกชาวนากลัวคนบอกว่ากูเป็นวินมอเตอร์ไซค์กลัวคนบอกรู้ว่าเออผัวฉันทิ้งกลัวคนรู้ว่าฉันเป็นนี่กลัวจนกลายเป็นไม่กล้าแสดงออกนั่นแหละครับสิ่งที่จักรวาลให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณจะร้องขอหรือไม่ร้องขอเมื่อไรก็ตามที่คุณซ่อนจักรวาลจะริบความสามารถของคุณคืนทีละหนึ่งสเต็ป
หนึ่งสเต็ปนั่นหมายความว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้แล้วซ่อนตัวไม่ปรากฏทุกช่องทางเช่นอาจจะเป็นสดเป็นย้อนสัมมนาหรือหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้คุณซ่อนครับจักรวาลจะริบความสามารถนั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งเมื่อวานเราสอนนักเรียน The Magic ไปแล้วกฎของนิวตันก็คือคุณส่งหนึ่งคุณได้หนึ่งแสดงว่าวันนี้คุณส่งความกลัวหนึ่งดอกคุณก็ได้ความกลัวคืนหนึ่งดอกครับใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์ yes ครับอ่ะใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์ yes นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์ yes โอเคไหมครับใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์ yes โอเคไหมโอ้โหวันนี้เรามากับความขังนะครับอยู่ในโลกของกฎแรงดูดนะครับมีกาแล็กซี่ไปนะครับสร้างบรรยากาศของเรานะครับใครเข้าใจตรงนี้ครับพิมพ์ yes นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็น mindset ที่ทำให้คุณเข้าใจนะครับโอเคไหมไม่มากก็น้อยถามตัวเองให้ดีว่าในแต่ละวันฉันโฟกัสไปที่การหาเงินเพื่อเติบโตหรือการหาเงินเพื่อใช้หนี้และฉันเป็นคนที่ซ่อนหรือเป็นคนที่เปิดในภาษา NLP เขาเรียกว่าการเปิดรับพิมพ์พร้อมกันครับการเปิดรับนั่นคือภาษาของ NLP ครับและถ้าคุณมาสัมมนาในรอบนี้โค้ชมีวิธีสอนคุณครับการเปิดรับจักระในแบบของ NLP ให้คุณนะคุณโชคดีมากๆนะครับถ้าคุณมาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับถ้าคุณมัวแต่ซ่อนฉันกลัวการไลฟ์สดฉันกลัวว่าถ้าฉันทำคอนเทนต์วิดีโอคนจะไม่ดูฉันฉันกลัวสิ่งนี้ฉันรู้สึกว่ามีคนจับผิดฉันรู้สึกว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับฉันฉันควรจะเริ่มทำมันน้อยลงผัวฉันไม่ต้องการให้ทำมากผัวฉันบอกว่าบ้าคลั่งกดแรงในดูเกินไปละผัวฉันบอกให้ทำน้อยก็เลยยอมซีโร่ราบให้กับสิ่งนั้นถูกไหมการเปิดรับถ้าคุณรู้โปรเซสนี้คุณสามารถดึงพลังงานจากทุกสิ่งที่คุณอยากได้ครับโอป้าใช้มันหลายครั้งมากๆตอนที่โอป้าก่อนที่จะปลดล็อกเรื่องการเงินและเพราะพลังเหล่านี้ทำให้โอป้าใจชื้นใจมีพลังโดยที่ไม่ต้องง้อความชื่นชมจากคนอื่นเลยคนอื่นชื่นชมดีครับแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่บนตีนหรือปากของคนอื่นวันใดที่เขาชมคุณคุณแม่งดีใจวันใดที่เขาด่าคุณแม่งจิตตกเสียใจอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้ละถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณเปิดรับเปิดตัวเองเป็นทุกอย่างมันก็จะเข้ามาสิ่งสำคัญที่สุดใน mindset ของสั่งจิตสร้างอนาคตใหม่อันสุดท้ายในวันนี้ก็คือเมื่อคุณสร้างระดับพลังงานให้ตัวคุณมากพอทุกอย่างจะถูกดึงดูดโดยธรรมชาติครับเพราะคุณเป็นสนามแม่เหล็กโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราพูดนี้รอบที่อาจจะเกินร้อยแล้วแม่เหล็กไม่เคยต้องใช้ความพยายามดึงดูดเมื่อคุณสร้างระดับพลังงานได้มากพอความมั่งคั่งจะมาหาคุณโดยอัตโนมัติคนที่คุณอยากเจอคนที่คุณอยากมาพาร์ทเนอร์คนที่คุณอยากให้เขาซื้อคุณเขาจะเดินเข้ามาครับยินดีจ่ายเงินให้กับสินค้าคุณครับยินดีจ่ายให้กับบริการของคุณครับทำให้นกในมือของคุณมันร้องเข้าใจไหมครับถ้าใครมีโอกาสเข้าของโค้ชวัดคุณก็จะได้เรียนสิ่งนี้ทำให้นกในมือของคุณมันร้องซะเหตุผลที่คุณไม่สามารถที่จะสร้างตัวตนสำเร็จหรือทำธุรกิจคุณสำเร็จหรือคุณจะใช้กฎแรงดูดกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จเพราะนกในมือคุณนะมันได้แต่เกาะได้แต่เกาะที่มือคุณครับสมมติว่าอะไรดีวะอันนี้เป็นนกแล้วกันอ่ะสมมติว่านี่คือนกนะครับโหเล่นใหญ่ละสมมติว่าตัวนี้เป็นนกนะครับนกเกาะที่มือคุณถ้าคุณทำให้นกที่มือคุณร้องไม่ได้คนอื่นก็จะไม่ได้ยินคุณครับไม่ได้เห็นคุณครับไม่ได้รู้สึกไปกับคุณนั่นคือเรื่องที่เป็นเรื่องที่วัดเล่าในสัมมนาครับทำให้นกในมือคุณร้องซะวันนั้นโอป้าไม่เข้าใจความหมายกูก็งงเอ๊ะมันคืออะไรวะนกกูเนี่ย นกมันร้องคืออะไรวะนกมันร้องคืออะไรวะพี่งงไหมครับอ่ะใครอยากรู้ครับ
กดแชร์ไป1แชร์ใครกดแชร์เสร็จนะครับพิมพ์9นะครับเลขสวยของเรานะครับใครอยากรู้นะครับพิมพ์9นะครับกดแชร์แล้วพิมพ์9นะครับถ้าคุณเสร็จละนะครับหลายท่านอาจจะมีโอกาสไปนะครับโหนกเราก็จะตกนะครับนกเราก็จะตกนะครับสมมุติว่าเอานกออกก่อนแล้วกันสมมุติว่ามีนกในมือแล้วกันนะครับใครใช้แล้วกด9นะครับเรื่องเนี้ยทุกการที่โอป้าสอนหน้าเพจปรารถนานะครับที่จะช่วยคนให้เยอะที่สุดสิ่งที่โอป้าต้องการช่วยนะครับคือช่วยส่งพวกคุณนะครับมีอิสรภาพทางการเงินที่มากขึ้นนั่นคือเจตจำนงของเด็กอีสานธรรมดาคนหนึ่งครับเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งใจไว้ว่าไม่อยากให้ใครเจ็บปวดเหมือนตัวเองไม่อยากให้ใครอดอยากเหมือนตัวเองคิดแค่นั้นครับแค่นั้นจริงคิดแค่นั้นล่ะแล้วก็ทำแบบนี้มา2ปีนะครับพี่เองเป็นกำลังสำคัญของจักรวาล นะครับที่จะช่วยแชร์เซนี่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำให้นกในมือร้องหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณมองเห็นตัวเองในความว่างเปล่าจักรวาลก็จะเกิดขึ้นฟังอีกครั้งนะครับถ้าคุณมองเห็นตัวเองในความว่างเปล่าจักรวาล นั้นจะเกิดขึ้นครับการมองเห็นตัวเองในความว่างเปล่าคืออะไรคือความศรัทธาและความเชื่อของคุณครับถ้าวันนี้โอป้าบอกว่าโอป้ามีขี้ผึ้งอยู่ในมือพี่เชื่อไหมครับใครเชื่อพิมเชื่อใครไม่เชื่อพิมไม่เชื่อโอป้ามีขี้ผึ้งอยู่ในมือพี่เชื่อไหมครับพี่เชื่อไหมครับว่าโอป้ามีขี้ผึ้งอยู่ในมือขี้ผึ้งตลับอยู่ในมือนะครับใครคิดว่าขี้ผึ้งอยู่ในมือพิมเลยครับว่าเชื่อใครไม่เชื่อว่าโอป้ามีขี้ผึ้งอยู่ในมือพิมพ์ไม่เชื่อครับตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยเนี่ยครับนี่เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปง่ายๆในฉบับ NLP นะครับการมองเห็นนะครับจริงๆครับตอนแรกโอป้าไม่เข้าใจเรื่องนกร้องคืออะไรวะคือพี่เข้าใจแม้คนมันเป็นหนี้นะแล้วก็ไปฟัง NLP ใหม่ๆมันก็จะสปันเหมือนพี่นั่นแหละอีเชื่ออะไรคือจินตนาการวะอะไรคือ affirmation ตายแล้วอะไรคือนกร้องนะครับแหมพี่เหมือนกันนั่นแหละบางคนเราก็จะคิดว่าไอ้เชี่ยนี่มันสับสูงหรือเปล่าว่าทำให้นกร้องนกที่ไหนอยู่ในมือกูนะครับพี่เชื่อไหมครับอ่ะใครบอกเชื่อพิมพ์เชื่อครับใครคิดว่าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่ออ่ะอยากดูนะครับว่าคุณจะ believe หรือเปล่านะครับเชื่อไม่เชื่อพี่ตรงรัดบอกกูไม่เชื่อไอ้พี่แอลบอกเชื่อเฉลยครับ5 4 3 2 1โอเคมีตลับขี้ผึ้งนะครับโอ้นะครับมีตลับขี้ผึ้งนะครับโอป้าทายขี้ผึ้งก่อนนอนมีตลับขี้ผึ้งครับไม่ใช่กี้พึ่งแบบอะไรมหาเสน่ห์อะไรนะครับก็เป็นกี้พึ่งทาให้ปากแห้งนะครับมีอยู่ในมือครับทำไมพี่ถึงเชื่อครับช่วยบอกโอป้าหน่อยทำไมคนที่ตอบว่าเชื่อถึงเชื่อแล้วทำไมคนที่ไม่เชื่อถึงไม่เชื่ออ่าทำไมคนที่ตอบว่าเชื่อนะครับถึงเชื่อทำไมคนที่ตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อคุณตอบเพราะอะไรนะครับอ่ะใครเชื่อตอบว่าคุณเชื่อเพราะอะไรคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อเพราะอะไรนะครับอ่ะพิมพ์มาเลยครับคุณไม่เชื่อเพราะอะไรหรือคุณเชื่อเพราะอะไรครับพิมพ์บอกได้ไหมครับพิมมาเลยนะครับหลายคนบอกขี้ผึ้งโอป้าตลับเท่านี้เองเหรอใช่ครับก็ทายก่อนนอนนะครับคุณเชื่อเพราะอะไรครับแล้วคุณไม่เชื่อเพราะอะไรครับสิ่งที่โอป้าอยากรู้ก็คือเหตุผลที่คุณเลือกจะเชื่อพี่นิสาบอกไม่เห็นเลยไม่เชื่อพี่ตุ๊กตาบอกถ้าเชื่อว่ามีจริงก็จะมีจริงกินน้ำร้อนนะครับไม่เห็นเลยไม่เชื่ออ่ะมีอีกไหมครับสำหรับคนที่เชื่อเราพิมพ์มาเนี่ยครับเพราะศรัทธาพี่ธนินบอกสิ่งนั้นมีจริงพี่เป็นวิสุทธ์บอกว่ากูรู้ว่าขี้ผึ้งมีจริงเชื่อว่าทุกอย่างมีอยู่จริงฟังให้ดีนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณคิดถูกแล้วครับใช่ครับเชื่อเพราะความว่างเปล่าในจักรวาลของโอป้ามีตลับอยู่ในมือไม่เชื่อเพราะไม่เห็นสิ่งที่คุณจะต้องกลับไปคิดในค่ำคืนนี้ครับความเชื่อก็คือไม่ว่ากูจะเห็นหรือไม่เห็นก็คือเชื่อคุณมองเห็นสิ่งที่เป็นความว่างเปล่าแต่สามารถมีตัวตนมี power มีพลังนั่นเรียกว่าความเชื่อด้วยแรงศรัทธา power of belief จะทำให้คุณใช้กฎแรงดึงดูดได้ผลครับและนกในมือของคุณมันก็จะร้องอ่ะนกกลับมาลูกนกนะครับอึ๊บนะครับนกอย่าหล่นนะลูกนกในมือของคุณจะร้องก็ต่อเมื่อคุณมองเห็นตัวเองในความ
ว่างเปล่าครับหรือคุณมองเห็นสิ่งที่คุณต้องการในความว่างเปล่าก่อนครับเพราะเมื่อมันมองเห็นในความว่างเปล่าหมายความว่ามันมองไม่เห็นใช่ไหมครับทิมใช่ถ้าคุณคิดว่ามันใช่ทิมไม่ใช่ถ้าคุณคิดว่าไม่จริงจักรวาลจะมองเห็นความว่างเปล่าได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่คุณเลือกครับความเชื่อไม่ว่ากูเห็นหรือไม่เห็นแต่กูเชื่อเช่นคุณเชื่อว่าคุณทำได้จับต้องได้ไหมครับหรือคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้จับต้องได้ไหมครับไม่มีใครรู้ว่าคุณวัดมูลค่าได้เท่าไหร่ถามจริงครับคำว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าจับต้องได้ไหมครับถ้าใครคิดว่าจับต้องได้พิมพ์1ใครคิดว่าจับต้องไม่ได้กด2ครับมีความสะอึกนะครับโทษทีนะครับอาจจะกินน้ำมีความสะอึกมีความสะอึกนะครับโทษทีถ้าคุณนะครับทำให้นกในมือคุณร้องด้วยการที่คุณมองเห็นความว่างเปล่าคุณมองเห็นความว่างเปล่าคือความจริงได้เมื่อไหร่แม่งโคตรแพงถ้าคุณมองเห็นความว่างเปล่าเป็นพลังเป็นความจริงได้เมื่อไหร่ถึงแม้มันจะยังไม่เห็นไม่มีอยู่จริงหรือไม่รู้จะมีมันจริงหรือเปล่าแต่คุณเห็นมันคุณเริ่มเข้าใจการใช้กฎแรงดึงดูดตามกฎสัจธรรมของโลกแล้วครับดีใจด้วยพิมพ์ yes มันเลยถ้าใครบอกว่าเออกูเข้าใจละพิมพ์ yes ครับบอกเลยครับว่าคีย์นี้คีย์แพงเพราะทุกครั้งที่คุณเรียนมาหลายสำนักแล้วคุณใช้ไม่ได้ผลเพราะคุณไม่เคยมองเห็นความว่างเปล่าเป็นความจริงเลยเช่นความรวยคุณดูยังไงอ่ะคุณรู้สึกยังไงว่าคุณรวยหรือต้องมีเงินในกระเป๋าเยอะถึงรู้สึกรวยคุณสามารถรวยเลยได้ไหมมี power of belief เลยได้ไหมที่จะรวยรู้สึกรวยรู้สึกเหลือเฟือคุณรู้สึกแบบนั้นเลยได้หรือเปล่านั่นแหละครับการทำให้นกในมือคุณร้องเมื่อคุณมองเห็นตัวเองในความว่างเปล่าจักรวาลก็จะถูกเปิดรับครับจักรวาลจะเริ่มมีตัวตนครับนกในมือนั้นจะเริ่มมองเห็นตัวเองครับแล้วก็ร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นในความเชื่อลึกๆของคุณว่ากูทำได้คุณจะแสดงความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดของคุณออกมาคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้เพราะอะไรครับนกมันเพลิดเพลินกับการมองเห็นตัวเองยังไงล่ะครับยิ่งนกเห็นตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกดีกับตัวเองมากเท่านั้นเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเปรยแบบนี้กับความจริงเมื่อคุณเห็นเงินในกระเป๋าคุณ20บาทเป็น 20,000 บาทเป็น 200,000 บาทเป็น2ล้านบาทได้เมื่อไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกดีและความรู้สึกเป็นตัวดึงดูดให้คุณสั่งจิตให้เกิดอนาคตใหม่ได้ใครเข้าใจจุดนี้พิมพ์แหกหัวรวยครับคำนี้นะครับเป็นซีรีส์ NLP ของเราชอบมากแล้วก็เป็นชื่อแรกเลยที่ตั้งชอบมากๆแล้ว The Magic เราเคยตั้งคอร์สแรกสุดของเราชื่อ The Magic นะครับคอร์สแรกที่เราเปิดเลยแต่นั้นเป็น The Magic สร้างตัวตนนะครับใครเข้าใจพิมพ์แหกหัวรวยครับแหกหัวรวยพิมพ์ไม่ถูกนะครับหัวนะครับหัวนะครับเออจริงนี่เป็นคีย์แพ้มากๆนะครับเพราะวันที่โอป้ามีเงิน10บาทอยู่ในกระเป๋าตังค์ที่เป็นของ Dtac Dtac เขาให้กระเป๋าตังค์ฟรีคือที่ต้องเข้าใจไหมเวลาที่คนไม่มีตังค์กระเป๋าตังค์แม่งยังไม่มีตังค์ซื้อหรือพี่มัน199มันอาจจะราคาถูกนะพี่นะแต่พี่ต้องเข้าใจว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองหาเงินลำบากในตอนนั้นน่ะมันไม่กล้าซื้อเพราะซื้อแล้วกลัวเงินหมดไปโอป้าเห็นเงิน10บาทแล้วจิตตกว่าทำไมกูถึงทุกข์ยากขนาดเนี้ยแล้วคุณก็ซ้ำเติมตัวเองคุณเคี่ยนตีตัวเองด้วยคำว่ากูมีเงิน10บาทแต่วันที่โค้ดฝึกเรื่องนี้ใหม่หลังจากที่ได้รู้กฎจักรวาลกฎสัจธรรมและ NLP คือโชคดีที่รู้จักมันนะครับพร้อมๆกับ NLP ก
็เลยแม่งฝึกทุกวิธีโค้ดมองเห็นเงินวันนั้นอะเหลือเงินอยู่100บาทในกระเป๋าเริ่มฝึกกดแรงในดูดเราเห็นเงินมากมายเหลือเกินในกระเป๋าเราเราเห็นว่ามันมีมูลค่าที่สูงมากๆเราสำนึกรู้คุณว่ามันมีมูลค่ามากมายเงินนั้นซื้อข้าวให้ฉันกินและทำให้ฉันมีเรี่ยวแรงในการทำงานในทุกๆวันเงินนั้นซื้อข้าวให้ฉันกินทำให้ฉันมีสมดุลในชีวิตมากๆเงินนั้นซื้อข้าวให้ฉันกินทำให้ฉันมีพละกำลังมากๆเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ว่าจะบอกคุณก็คือคุณมองไม่เห็นเลยเหตุผลที่คุณดึงดูดเงินไม่ได้คุณมองไม่เห็นเลยครับคุณมองไม่เห็นแม้แต่หนทางว่าเงินในบัญชีคุณมันจะงอกเงยยังไงใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่คุณมองไม่เห็นคุณเห็นแต่เพียง300บาทติดบัญชี 3,000 บาทติดบัญชีคุณเห็นแบบนั้นครับในขณะที่คนบางคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ดึงดูดออเดอร์วันนี้สบู่1ก้อนเท่ากับ100ก้อนวันนี้สบู่1ก้อนเท่ากับ20ก้อนเห็นเงิน 1,000 โอนเข้ากรี๊ดประหนึ่งลาวได้ 100,000 วันนี้เห็นเงิน 10,000 กรี๊ดประหนึ่งดาว1ล้านมีคนสั่งออเดอร์10กล่องใช้ประหนึ่งดัง100กล่องที่วันนะครับสาวโรงงานของเราฝึกสิ่งนี้มาก่อนคุณแล้วเขาเรียนกับโอป้าหลายๆคนนะครับที่วันนะครับจากคนที่เคยมีออเดอร์วันละ 2-3 ขวดใช่ไหมในครีมที่เขาขายเขาก็เริ่มดึงดูดเป็น5เป็น10เพราะเขาคิดว่าเขากำลังขายครีม100ขวดอยู่โอเคไหมนั่นคือเรื่องของการดึงดูดในกรณีที่คุณขายของออนไลน์หรือคุณจะดึงดูดบริการอ่ะมีคนมาว่าจ้างคุณไปมีคนเทคงานให้กับคุณคุณก็ดึงดูดแบบนั้นเลยถูกไหมครับเออใช่ทำไมใช่เยอะจังเลย เออคุณลองคิดดูสิครับคุณต้องรอเห็นบางอย่างก่อนคุณถึงจะเชื่อคุณต้องระวังเรื่องนี้ให้มากๆครับนกในมือคุณอาจจะไม่ร้องถ้าคุณรอหลักฐานมาเกิดก่อนนะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะสมมาประควรนะครับกับทุกๆท่านถูกไหมครับเออนะครับก็ทุกท่านน่าจะเต็มอิ่มโอเควันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมครับวันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมครับวันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมครับฉันขายรีสอร์ทได้ปะโทสุดยอดเลยเนาะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับอ่ะเออนะครับเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะโอเคสุดยอดนะครับใครเข้าใจมากขึ้นนะครับพิมพ์เข้าใจมานะครับใครเข้าใจมากขึ้นพิมพ์เข้าใจมานะครับเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับนะครับใครเข้าใจมากขึ้นนะครับพิมพ์เข้าใจมาเลยนะครับใครเข้าใจมากขึ้นนะครับก็พิมพ์เข้าใจมาโอเคไหมครับใครเข้าใจมากขึ้นพิมพ์เข้าใจมาเลยนะครับใครบอกกูเพิ่งรู้นะครับกูเพิ่งรู้เคล็ดลับนี้โอป้าเออนะครับลองพิมพ์มาดูนะครับลองพิมพ์มาดูนะครับอ่ะฉันขายรีสอร์ทนะครับฉันขายรีสอร์ทฉันนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอ่ะใครเข้าใจมากขึ้นพิมพ์เข้าใจนะครับวันนี้นะครับถามคำถามสุดท้ายครับคุณเลือกนะครับคุณเลือกนะครับที่จะโฟกัสไปที่ความเหลือเฟือหรือความขาดแคลนนะครับคุณเลือกสิ่งใดครับอ่ะคุณเลือกสิ่งใดนะครับช่วยบอกทีนะครับคุณเลือกสิ่งใดนะครับบอกหน่อยได้ไหมนะครับบอกหน่อยได้ไหมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บพิมพ์มาเลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับ หลายคนบอกเริ่มเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบกดแรงดูดคุณน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ถูกไหมครับโอเคเข้าใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นของพี่บงกตและหลายๆท่านนะครับลองฝึกเรื่องนี้ดูนะครับโอป้าดึงดูดความมั่งคั่งเพราะโอป้าเห็นว่าตัวเองดีพอครับโอป้าดึงดูดความมั่งคั่งเพราะโอป้าเห็นว่าโอป้าคู่ควรครับโอป้าดึงดูดลูกค้าที่ใช่เพราะโอป้ารู้ว่าคอร์สโอป้ามันเหมาะกับคนที่ใช่เท่านั้นครับจริงโอป้าคิดอย่างนี้มาตลอดใครเจอคอร์สกูโชคดีใครเจอสัมมนากูโชคดีไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปเคี่ยนตีตัวเองครับไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องแบบไปกระเสือกกระสนบังคับให้ใครแบบมันนู่นนี่นั่นถูกไหมครับเช่นเดียวกันกับสินค้าของคุณครับใครซื้อสินค้ากูโชคดีคิดแค่นั้นครับใครซื้อสินค้ากูโชคดีเพราะอะไรครับคุณรู้ว่าคุณบรรจงกว่าคุณจะเอาครีมคุณ
ยัดใส่กล่องกว่าคุณจะแพ็คกว่าคุณจะซีลกว่าคุณจะยิ้มดีใจเขียนไปโอ้ยโอเคลูกค้าชื่ออะไรดีใจคุณบรรจงสร้างขนาดไหนครับคุณถ่ายรูปแชะแชะแชะเวลาคุณไปเคอรี่คุณบรรจงกับมันขนาดไหนครับมันคือความประณีตที่คุณอยากจะส่งมอบให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นสินค้าของคุณมันก็เหมาะกับคนที่ใช่เหมือนกันครับถูกไหมครับเออนะครับไลน์นี้ต้องดูสิว่าโอ๊ยขอบคุณครับพี่นิชาพิมพ์นะครับเออน่ารักน่ารักนะครับแกมาตลอดเออนะครับเพราะฉะนั้นนะครับส่วนในช่วงท้ายนะครับก็เป็นออฟเฟอร์ที่เราบอกกันตลอดอยู่แล้วนะครับเป็นการออฟเฟอร์ที่เราบอกกันตลอดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสัมมนาแหกหัวรวยนะครับในรอบสิงหาคมนี้นะครับใครนะครับที่อยากจะเรียนนะครับโปรเซสเปิดรับรวมอีกหลายๆโปรเซสคุณสามารถใช้กับตัวเองได้นะครับแล้วถ้าคุณทำเก่งคุณสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไปช่วยคนอื่นได้ด้วยนะครับนั่นก็คือคุณก็จะรู้ขนาดนี้นะครับเราจะสอนคุณและนี่เป็นบรรยากาศจริงๆครับอยู่ที่ร้านไบเทนกราฟก่อนถึงซอยพัฒนาการ24ที่กรุงเทพมหานครเราจะจัด2วันนี่เป็นสถานที่จริงและบรรยากาศจริงที่เราเคยจัดมาเพราะฉะนั้นตอนที่คุณนั่งจริงนะครับรอบนี้เราจะรับจำกัดเหลือไม่ถึง30ที่นั่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณจองก่อนได้ก่อนนะครับผ่อนงวดละพันถูกมากนะครับคุณมัดจำ 1,590 แล้วคุณผ่อนงวดละพันนู่นจะจนถึง10สิงหาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นะครับสามารถที่จะนะครับผ่อนสิ่งนี้ได้ผ่อนเงินสดนะครับและในคลาสนี้ครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับในการติดตามจากโค้ชทั้งปีนะครับรวมถึงสิ่งนี้คุณจะมีเป็น Facebook กลุ่มปิดนะครับแยกนะครับในเรื่องของการที่โค้ชตามคุณด้านเป้าหมายต่อนะครับในการที่โค้ชตามคุณด้านเป้าหมายต่ออีก30วันหลังจบสัมมนาโอเคไหมครับหมายความว่ามันเป็นเอกสิทธิ์มากๆนะครับรวมถึงแบบฝึกหัดก็เป็นชุดใหม่ทั้งหมดนะครับแบบฝึกหัดเป็นชุดใหม่เพราะรอบเอ็กต้าเนี่ยเนื้อหามันเยอะนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับคุณจะได้ตัวแพลนเนอร์ที่คุณแบบเต็มรูปแบบเป็นเรื่องของอันติเมทซักเซสฟอร์มูล่าที่เป็นตัวแอดวานซ์นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณได้นะครับในสิ่งนี้ที่คุณจะได้รับคือในการที่ปลดล็อกเรื่องการเงินพลังงานเป้าหมายความสัมพันธ์คุณค่าและความเชื่อกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณต้องการความมหัศจรรย์แบบเร็วๆคุณเจอโอป้าที่นี่โอเคไหมครับคุณเจอโอป้าที่นี่นะครับโอเคไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นป้ายโฆษณาที่เราเคยแปะไว้นะครับเราไม่ได้ไปยิงแอดอะไรนะครับเราก็แค่คิดว่าโอเคคนที่ใช่ก็จะเข้ามาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการแก้ปัญหาการเงินแบบเร็วที่สุดหรือเรื่องเป้าหมายของคุณที่คุณทำแล้วมันไม่รอดสักทีหรือทำแล้วเพียงไม่เคยถึงเป้าโอป้าจะทำให้พี่จบมันไม่ต้องรอถึงปีนะครับโอป้าการันตีพี่นับจากวันที่พี่ออกจากสัมมนาได้เลยครับมีอยู่ไม่กี่เหตุผลที่คนที่ออกจากสัมมนาทำไม่ได้ครับข้อ1ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มข้อ2ครับแม่งยังไม่ลงมือทำเลยข้อ3ครับมัวแต่แม่งจมกับความดราม่าทุกสัมมนาบนโลกใบนี้ไม่ใช่จุดปลายทางของคุณจำไว้นะครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นให้คุณเติบโตถ้าคุณไม่เอามันมาทำต่อมันไม่เกิดผลครับหลายคนนะครับอายุตัวอย่างที่บางท่านนะครับออกจากสัมมนาบางท่านรู้สึกจิตตกแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาเจอสิ่งนี้มานานแล้วแต่อย่างที่บอกครับเราติดตามคุณต่ออีก30วันในไลน์กลุ่มอันนี้คือสดใหม่นะครับไม่มีอันเก่านะครับอันเก่าคือเป็นสำหรับคนที่เป็น1วันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สัมมนา2วันคุณจะได้สดรอบใหม่ตามอีก30วันด้านเป้าหมายโดยเฉพาะโอเคไหมเรื่องเงินได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเป้าหมายเราจะตามล่าคุณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณจะต้องจ่ายเงินค่าซอฟต์แวร์ในเรื่องของ Habit เนี่ยคุณต้องจ่ายมากกว่า 15,000 ครับแต่นี้เราไม่ได้เก็บเงินคุณเลยนะครับและนะครับตอนที่เราทำสัมมนารุ่น1นะครับมีพี่ๆหลายท่านที่เข้ามาเรียนโปรแกรมจิตต่อเรารู้ครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงเลยกระชากวิญญาณในไลฟ์สดต่อเพราะเรารู้ครับว่าหลายคนครับอยากรวยครับแต่คุณก็ยังโฟกัสไปที่ความขาดแคลนครับคือคุณอยากรวยแต่คุณโฟกัสไปที่การใช้หนี้แต่พี่เชื่อไหมครับพอเราตามต่ออีก30วันแล้วเขาไปฟังไลฟ์สดนั้นตื่นเลยมึงหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับเขาก็หาเงินได้ทุกวันครับขั้นต่ำวันละ 1,500 บาทขั้นต่ำนะวันละ 1,500 บาททำไมรู้อ่ะโอป้าดูนักเรียนทุกวันนะครับที่อยู่ในไลน์กลุ่มโอป้าก็ไม่แปลกใจครับคนที่เขาแสดงตัวตนหรือเขาปรากฏต่อโลกขนาดแค่ไลน์กลุ่มเขายังไม่ได้ให้ความสำคัญเลยพี่เชื่อไหมครับหลายกลุ่มเนี่ยที่มีลายกลุ่มสัมมนาหรือลายกลุ่มอะไรบางกลุ่มพิมพ์เล่นพิมพ์ขายของกันแต่กลุ่มนี้ครับบอกแต่ผลลัพธ์เชิงบวกทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันนั่นคือสิ่งที่โอป้าเห็นครับ
เหตุผลที่คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือต้องการมันนะครับเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนะครับสัมมนานี้ไม่ใช่สัมมนาที่คุณจะต้องนั่งเรียนแล้วก็ลืมมันไปหลังจบสัมมนาไม่ใช่ทุกสัมมนาหรือคอร์สออนไลน์หรือแม้แต่การสอนฟรีหน้าเพจโอป้าต้องการช่วยให้พี่มีผลลัพธ์ทำไมต้องเป็นสัมมนาเพราะมันแอดวานซ์แล้วคุณเจอโค้ชตัวจริงแล้วคุณทำโปรเซสโค้ชจริงๆหลายคนพยายามอยากจะให้โค้ช private กับคุณคุณอยากจะจองคิว private กับโค้ชถูกไหมครับคุณบอกว่าคุณหาหมื่นกว่าบาทมาจ่ายก็ได้ถ้าคุณต้องการ private คุณเข้าสัมมนาโค้ชให้ได้ก่อนสิครับเพราะคุณตีความหมายผิดโอเคการโทรมันจบคุณไม่ได้แสดงความพยายามอะไรเลยมันไม่จบหรอกครับเพราะสิ่งที่โค้ชเป็นโค้ชทำโปรเซสการโค้ชที่ถูกต้องให้กับคุณแล้วโค้ชก็จะได้เห็นชัดเลยว่าทำไมคุณถึงไม่มีพลังงานคุณบอกว่าคุณอยากมีตัวตนสำหรับโค้ชคุณอยากให้โค้ชทักคุณมาเจอโค้ชสิครับเพราะใครบางคนเจอโค้ช10นาทีเขาเปลี่ยนไปตลอดการก็มีนั่นคือเรื่องที่เรายินดีด้วยถูกไหมครับเออนะครับขอบคุณครับนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวปิดป้ายไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะฝากเจ้าตัวบทเรียนวันนี้ไปด้วยนะครับส่วนพี่ๆนะครับที่ลงคอร์สเดอะเมจิกไว้เราเรียนกันตอน2ทุ่มนะครับแล้วก็บอกข่าวดีสำหรับทุกท่านนะครับวันนี้เราประกาศไปแล้วเนาะมีหลายท่านบอกว่าสมัครไม่ทันนะครับในราคา499นะครับเราเปิดให้อีก7วันเท่านั้นนะครับก็คือถึงวันที่7ในราคา499นะครับแล้ววันที่8ก็เป็น3990เหมือนเดิมอันนี้คือมีหลายคนรีเควสกับแอดมินนะครับเราก็เลยเปิดให้โอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าลงไม่ทันนะครับลงซะนะครับเพราะมันดีมากๆครับใครที่อยู่ในคลาส The Magic เราได้เรียนเมื่อคืนนะครับใครที่อยู่ในคลาส The Magic มีไหมวะในนี้มีไหมในรอบสดนะครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับใครที่อยู่ในคลาส The Magic เมื่อคืนนะครับคุณลองพิมพ์ฟีดแบ็กให้เพื่อนๆเราฟังหน่อยครับนะครับว่ามันคุ้มค่าแล้วก็มันพรีเมียมอย่างไรนะครับใครที่อยู่ในคอร์ส The Magic เนาะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับมันเห็นชื่อไม่หมดนะครับลองพิมพ์ให้หน่อยนะครับว่าฟีดแบ็กมันเป็นอย่างไร30วันนะครับที่โอป้าพาคุณทำและอีก60วันที่โค้ชติดตามคุณทั้งหมด90วันคุณจ่าย499เหลือค่าตัวฉันเท่าไหร่นี่เดี๋ยวฉันคูณก่อน อีบ้านะครับอ่ะถ้าคุณรวมการติดตามมาโค้ชนะครับแล้วโค้ชตอบไลน์คนนะในคอมเมนต์นะครับ499หารกันเด้อ90วันหาร499เท่าไหร่เฮียวันละ 0.18 ต้นโลก ตกวันเท่าไหร่วะวันละ5บาทเก็ตใช่ป่ะอยู่ไอ้บ้าที่ไหนจะมาตามไอ้พี่เออนะครับเออมีใช่ไหมครับอ่ะใครมีนะครับลองพิมพ์หนูค่ะน่ารักพี่นิสาใครที่เรียนในเดอะเมจิกนะครับลองฟีดแบ็กให้หน่อยนะครับว่ามันลองเชิญชวนเพื่อนๆของคุณมาเรียนดูนะครับถ้าโค้ชแค่อยากได้เงินคุณโค้ชตั้งราคาคอร์สแพงก็ได้นะอันเนี้ยเราฝึกคุณสดๆ30วันนะครับแล้วก็ตามล่าคุณอีกนะครับให้คุณทำอีก60เป็น90วันค่าตัวตกวันละ5บาท54สตางค์ไว้อ้าวนะครับเออน่ารักค่าตัวน่ารักนะครับเหตุผลอย่างเดียวนะครับคือมีชีวิตเพื่อพวกพี่นะครับแล้วก็เพื่อจะส่งต่อคุณค่านี้ให้กับพี่ๆนะครับหลายครั้งที่โอป้ากับตั้งคำถามเองว่าเออกูควรจะตั้งคอร์สแพงดีไหมแต่คำตอบของโอป้าก็คือไม่โอป้าอยากรวยครับโอป้าอยากมีเงินเยอะๆอยากมีเงินเร็วๆครับแต่โอป้าไม่ได้เป็นครูที่ทำแค่เพื่อเงินอย่างเดียวแต่โอป้าต้องมีทั้งความมั่งคั่งแล้วก็ความสุขจากการที่เห็นพี่มีผลลัพธ์พี่ลองคิดดูสิครับถ้าโค้ชไม่อยากเห็นคุณมีผลลัพธ์โค้ชจะต้องตามคุณอีกทำไมหลังจากจบรอบสดแล้วต้องมาตอบการบ้านคุณทีละคนแล้วคอร์สเนี้ยมันก็เกือบจะ100คนถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่โค้ชให้คุณครับคุณตีมูลค่าเท่าไหร่499หรือประมาณการไม่ได้นั่นคือสิ่งที่คุณให้คุณค่ากับตัวคุณเพราะฉะนั้นนะครับมีใครบางคนที่ยืนเพื่อคุณน่ะมาตลอด2ปีเลยนะครับถ้าโค้ชอยากได้เงินคุณโค้ชเก็บเขาละ1,900ขึ้นหรือเป็นหมื่นก็ได้นะคุณรู้ไหมครับถ้าใครบางคนต้องจับมือทำเล่าเนื้อแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปแล้วพอเรียนจบคุณจะได้อีบุ๊กเพื่อเอาไปปริ้นท์แล้วทำการบ้านต่ออีก60วันบ้าหรือเปล่าหลายคนพยายามห่วงใช่ไหมครับวิธีการแต่โค้ชกลับเป็นบ้านะครับเอาไปให้จุกๆใครแซวโอป้านะว่าอะไรวะความรู้โอป้าเหมือนคอนเทนเนอร์เรียนเท่าไหร่ก็ไม่หมด และข่าวดีครับ
อีบุ๊กที่คุณจะได้เนี่ยสิ้นเดือนนะครับก็จะเป็นอีบุ๊กสำหรับ The Magic แต่ก็มีอีกข่าวดีนึงครับเดี๋ยวเราจะมีหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดของ The Magic แต่มันจะพิเศษกว่านั้นอีกเข้ามาอีกครับคือมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้เราอ่านเพิ่มด้วยนะครับหมายความว่าเราจะมีเป็นหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดเหมือน The Magic เลยนะครับแต่มีเนื้อหาให้คุณอ่านในบางส่วนด้วยนะครับคือมีเป็น Mindset ให้คุณนะครับและนี่เป็น Mindset นะครับที่โอป้าเรียนมาจากหลายท่านนะครับรวบรวม Mindset ตัวนี้ให้นะครับในหนังสือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดจอตัวไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับจำกัด100เล่มเท่านั้นโอเคหมดแล้วก็รอรอบต่อไปนะจ๊ะไม่รู้จะรอบไหนนะฮะเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น The Magic อ่ะคุณจะได้เป็นอีบุ๊กนะครับอีบุ๊กที่เป็นแบบฝึกหัดโดยตรงเลยคือแบบปิ้นปุ๊บเป็นแบบฝึกหัดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือมันจะมีเป็นในเรื่องของหนังสือนะครับอีกทีนึงนะครับเพราะว่านี้คือจะทำเป็นหนังสือให้อ่านเลยนะครับอันนี้จะทำเป็นหนังสือให้อ่านนะครับจะเน้นในเรื่องของอินสปายในเรื่องของกดแรงดูดและเอเนอร์จีก็ถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่จะออกมานะครับโอเคไหมวันนี้มีเงินเข้ารัวๆปะโถเมื่อวันไหนนะจำได้นะว่าพี่ปรีภัทรถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมเออนะครับตั้งเป้า 1,200 ได้เงิน 2,100 โอ้โหพี่เมื่อวานก็ถูกลอตเตอรี่ไม่ใช่เหรอหนูจำได้ว่าพี่ถูกลอตเตอรี่นะพี่ปิยภัทรพี่บอกว่าพี่ถูกลอตเตอรี่เรียกโอป้าเออจริงค่ะเออขอบคุณครับนะครับเออมาเรียนเด็กค่ะเริ่มเรียนสเต็ป1 2 3มังกรแลนด์ดูใช่ครับทุกสเต็ปมีจริงนะครับอันนี้จะเป็น The Magic ครับพี่หอมนะครับคือฝึกแม้แต่เบสิกเริ่มขึ้นไปเลยนะครับถ้าแหกหัวรวยเป็นซีรีส์ของ NLP แต่ถ้าซีรีส์ของคอร์สที่เป็น The Magic ทั้งหมดรุ่น1รุ่น2รุ่น3หรือรุ่นไหนก็ช่างมันจะเป็นซีรีส์ของกฎแรงดูดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เป็นวิธี Make Sense และถ้าเป็นกฎแรงดูด2นะครับหรือ The Magic 2ก็จะเป็นในเรื่องของความมั่งคั่งของเศรษฐีมันจะเริ่มมีขึ้นมาหรือเป็นคำพูดนะครับบางคำนะครับที่ถ้าคุณตัดออกหรือถ้าคุณใช้นะครับมันจะส่งผลกับชีวิตคุณมากๆบอกเลยครับถ้าชีวิตคุณตัดบางคำหรือตัดบางคนได้โอ้ชีวิตดีๆนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะเรื่องจริงนะฮะทุกท่านนะครับเออนะครับเออสุดยอดนะครับเออถูกหวยนะครับแล้วก็ยังได้เงินอีกตั้งเป้า 1,200 ได้ 2,100 เลิศจักรวาลให้และให้มากกว่าในสิ่งที่พี่ปรียภัทรร้องขอสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มี2 อย่างที่เราแนะนำคุณในวันนี้นะครับแล้วมันเป็นออฟเฟอร์ที่ดีมากๆแหกสัมมนาแหกคนรวยผ่อนงวดละพันงวดละพันจนถึงนู่นกลางสิงหาส่วน The Magic เรายืนพื้น499ถึงแค่วันที่7แค่นั้นนะครับเพราะอะไรโอป้าต้องการให้พี่เรียนสดเรียนย้อนอย่างมากก็แค่7วันครับคุณเชื่อโอป้านะครับว่าค่าตัววันละ5บาทแต่5บาทเนี้ยโอป้าก็เต็มใจรับมันนะเพราะโอป้าไม่ได้มองว่า5บาทสิ่งที่พี่อ่ะไปดึงดูดเงินมาได้อย่างเช่นพี่ปรียภัทรหรือพี่ครีมเงี้ยดึงดูดเงินตอนเช้าสุดยอดมากอะไรก็แล้วแต่ครับที่พี่ทำได้สำหรับโอป้ามันคือความเหลือเฟือถ้าชีวิตพี่1คนน่ะดีขึ้นได้จากปากโอป้าจากเสียงโอป้าจากเนื้อหาโอป้าโอป้ายินดีเพราะหนึ่งใน mindset ของเศรษฐีนะครับที่ The Hub Acre เขียนไว้ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณส่งพรสวรรค์แก่ผู้คนเมื่อนั้นความมั่งคั่งเข้าหาคุณจดเองนะครับคีย์เวิร์ดนี้คุณอ่านหนังสือคุณบางคนบอกว่ากูจับประโยคนี้ไม่ได้เลยคุณอ่านไม่จบหรือคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ตกผลึกยังไงล่ะครับนั่นคือสิ่งที่ทีฮับเขียนไว้ในหนังสือนะครับเออนะครับโอนเงินธนาคารอะไรและเข้ากลุ่มตรงไหนอ๋อไออินบ็อกซ์ที่เพจโอป้าอีสานครับพี่นะครับอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์ที่เพจโอป้าอีสานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเดอะเมจิกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนสดกันตอน2ทุ่มนี้นะครับแล้วใครที่เข้ามาคุณก็ค่อยย้อน499นี้จะอยู่ถึงวันที่7เท่านั้นหลังจากนั้นปรับราคาจริงแล้วนะครับอันนี้คือเราทำตามรีเควสที่พี่ขอนะครับเพราะว่าถ้าโอป้าย้อนมากกว่านี้พี่ก็จะต้องย้อนหลังอีกนะครับโอป้าต้องการให้พี่เรียนสดโอเคไหมนะครับทักหาแอดมินในอินบ็อกซ์นะครับถูกมากพี่นะครับแล้วจงช่วยกันนะครับโอป้ามีบางอย่างที่จะปลดล็อกพี่โดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วพี่จะรู้เลยว่ามันแค่นี้เองเหรอความมั่งคั่งใช่ครับมันแค่นี้แหละพี่พยายามหาวิธียากมาทั้งชีวิตละพี่ลองใช้วิธีโอป้าสิพี่อย่าลืมนะครับโอป้าไม่มีเมนทอร์เมนทอร์คือใครครับจักรวาลเมนทอร์คือจักรวาลจะแม่เจ้าเราก็ใช้กฎแรงดูดกันได้ทุกคนครับแต่วิธีไหนที่คุณจะใช้มันถูกแล้วคุณต้องรู้สึกขนาดไหนหรือได้รับความเข้มข้นอารมณ์ขนาดไหนเราไม่ได้แค่บอกเวิร์กช็อปคุณแต่เราบอกวิธีคิดให้ด้วยว่ามันเกิดจากอะไรและมันจะมีเอฟเฟกต์ยังไงมันจะมีผลกระทบยังไงนี่คือสิ่งที่โอป้าบอกพี่ครับแล้วก็อยากให้พี่สัมผัสมันเองวันนี้นะครับหวังว่าการแหกหัวรวยในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมนะครับนกในมือจะร้องก็แต่เมื่อเรามองเห็นความว่างเปล่ามันมีจริงคุณเชื่อว่าการลงมือทำของคุณมันคือพลัง
มันก็คือพลังแต่ถ้าคุณเชื่อว่าการลงมือทำคุณก็แค่ทำมันก็แค่ทำครับหรือถ้าคุณเชื่อว่าคุณสร้างบ้านได้ในปีนี้มันก็ได้ครับถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีอิสรภาพทางการเงินคนอย่างคุณมันคู่ควรกับของดีมันก็จะคู่ควรกับของดีครับความคิดไม่เคยทำให้เราเสียหายความคิดไม่เคยต้องใช้เงินลงทุนโอป้ายืนหยัดเพื่อพี่นะครับไปตลอดเลยโอป้าให้สัญญากับตัวเองแล้วก็กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เลยไม่ได้มีการบนบานศาลกล่าวครับแต่นี่คือสิ่งที่เป็นสัจจะของคนหนึ่งนะครับเรารู้สึกว่าเราเกิดมาเราก็อยากจะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนวันนี้มันรู้สึกถึงคุณค่าโอป้าอยากให้พี่เป็นแบบโอป้าวันที่เราไม่เห็นค่าตัวเองนะครับความสัมพันธ์ก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีงานก็แย่มันเป็นแบบนั้นเลยครับแต่วันที่โอป้าเริ่มมองเห็นตัวเองครับว่าฉันดีพอฉันสวยฉันหล่อฉันเป็นคนเก่งฉันสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนมีศักยภาพอย่าให้ใครคิดถูกที่ทิ้งคุณไปไม่ว่าเจ้านายแฟนเพื่อนครับอย่าให้ใครคิดถูกที่ดูถูกคุณว่าแม่งมึงเป็นตัวตลกมาไลฟ์สดอย่าให้ใครคิดถูกครับว่ามึงแม่งกระจอกอย่าให้ใครคิดถูกครับว่ามึงไม่มีทุนชีวิตมึงทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าให้ใครคิดถูกครับว่าเรื่องเงินมันหยุดคุณวันนี้ต้องแหกหัวรวยเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเตือนใน Facebook อีกทีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์ไว้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวนี้ไว้ให้นะครับอ่ะคุณสามารถที่จะแอดช่องทางต่างๆได้นะครับในบางหน้านะครับโอเคนะครับคุณสามารถที่จะแอดช่องทางต่างๆได้นะครับก็จะมีตัวนี้คุณสามารถเสิร์ชโอป้าอีสานในช่องทางต่างๆได้นะครับอ่ะไม่ต้องเห็นหน้าฉันหรอกแกเออนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับคุณสามารถนะครับเนี่ยคุณสามารถนะครับโอเคไหมเห็นหน้าไหมแม่งโคตรชัดเลยถ้าคุณไม่ติดตามนะคุณพลาดเพราะอะไรรู้ไหมครับในเพจเราคุณเสิร์ชโอป้าอีสานคุณก็เจอใน YouTube คุณก็จะเจอใน IG จะมีในเรื่องของเทคนิคIG นะครับจะมีเป็นเทคนิคที่มันเป็นแบบเป็นรูปภาพให้ด้วยแล้วก็เป็นวิดีโอให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เทคนิคเพิ่มอย่างเช่นประโยคดึงดูดเงินหรือต่างๆเนี่ยคุณสามารถไปดูใน IG ได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Twitter ก็จะเป็นในเรื่องของอย่างเช่นนะครับบทเรียนที่โอป้าจดจากโค้ชครูทุกท่านนะครับเนี่ยเวลาที่โอป้านะครับโอป้าไม่ค่อยเอาจาก Google นะครับโอป้าเอาจากที่โอป้าจดจากโค้ชแต่ละท่านจากครูแต่ละท่านนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปเรียนนะครับในช่องทางต่างๆได้แต่ถ้าเป็น TikTok นะครับก็จะเป็นวิดีโอ1นาทีก็จะมีวิดีโอหลายวิดีโอที่ไม่ได้มีใน Facebook แต่มีบางวิดีโอที่เนื้อหามันดีก็เอาไปลง TikTok โอเคนะครับอย่าลืมแอดไว้นะครับโอ้โหบังหน้าฉันเลยนะแกโอเคนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่าลืมไปแอดนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ